ทั้งผมหน้าทั้งผมผมว่ามันมีเรื่องของผู้ปกติเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยในการที่คุณเนี่ยในวันที่18เนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะมีสัญญาณมาแล้วแรงกดดันมาในสุดก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนปั๊บแล้วก็เลยกดหมายมือเขียนไว้ว่ามันมีให้เลือกแค่3คนต้องถามว่าคุณทักษิณนี่ยอมปล่อยมือไปคนอื่นหรอครับไม่มีทางไม่เอาไงเอาลิงมาก็แล้วกันก็จบเรียนตามนี้ครับจบลงด้วยเรียนจำสังล่าออกมาเป็นชื่อคุณลิงมีคำกล่าวในทางการเมืองว่าความบังเอิญเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงการที่คุณทักษิณเนี่ยพ้นโทษทั้งหมดกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในวันที่คุณอิงได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างคะอันนี้มันจะเป็นการชี้ได้ไหมคะว่าเส้นทางหลังจากนี้ของคุณอิงอาจจะไม่ซ้ำรอยพ่อกับอาอย่างที่ว่าจริงๆผมว่ามันไม่บังเอิญมันอะไรล่ะมันเป็นความบังเอิญทำผมแม่ทำผมผมว่ามันมีเรื่องบังเอิญปกติเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยในการที่นะคุณเนี่ยในวันที่18เนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะมีสัญญาณมาแล้วนะครับแล้วการเอาคุณอิงขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ตกใจนิดนึงเพราะผมไม่คิดว่าคุณเศรษฐาจะร่วงขนาดนั้นแล้วร่วงแรงนะไอ้คำว่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่กล่าวหาไม่บอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยกล่าวซึ่งจริยธรรมอะไรเงี้ยนะมันยังสามารถอาจจะไม่ดูถ้าเป็นได้ของอาจจะดึงความก็ได้นะแต่พูดคำนี้แรงๆเท่าหนึ่งมันหมายว่าผมมาทำไม่ได้ละจะต้องเปลี่ยนคนต้องเปลี่ยนม้าทันทีเลยนะครับนั่นเป็นอะไรที่ตกใจนิดนึงนะครับแล้วในที่สุดก็เลยจำเป็นต้องคว้าใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาพอแรงกดดันมาในที่สุดก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนปั๊บแล้วเอิญกฎหมายมันเขียนไว้ว่ามันมีให้เลือกแค่สามคนต้องถามว่าคุณนักสืบที่ยอมปล่อยมือไปคนอื่นหรอครับไม่มีทางครับคุณก็ไม่เห็นคือคู่แข่งโดยตรงของคุณของพรรคเพื่อไทยในอีสานไม่มีทางปล่อยไม่เด็ดขาดครับผมการันตีได้เลยเพราะว่าหน้าดีไม่ดีคุณทักษิณจะได้เป็นนายกเหรอพอมีอำนาจรับปั๊บนะมันทำอะไรก็ได้แล้วคราวนี้ใช่นะแต่ว่าพอมีเลือกตั้งโอ้โหมันวางเกมทุกอย่างในกระบวนการการเลือกตั้งได้หมดเลยนี่เอาไงล่ะเอาอิงมาก็แล้วกันก็จบลงตามนี้ครับจบลงด้วยโรงเรียนจำสังล่าออกมาเป็นชื่อคุณอิงอ๋ออืม